วัสดีครับผมฮาหลุยโฮมนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้านี่ครับผมเป็นโปรโมที่มาจากน้องๆซื้อบ็อกของการ์ดไฟแวนการ์ดโอเวอร์เดย์ในชุดของ BT01 นะครับผม แต่เซตเนี้ยเซตที่เหลือที่น้องๆซื้อไปอ่ะคือผมอ่ะแจกจ่ายไปหมดแล้วมันก็เลยช้าหน่อยเราจะมาดูกันนะครับว่าในนี้ครับ1แพ็คเนี่ยมีประมาณ52ควรมีอะไรบ้างนะครับผม52ที่ได้มานะครับผมก็จะเป็นสีละ2แบบนะครับถ้าผมดูกับด้านแล้วมันไม่พลาดนะครับนะครับผมก็คือเป็นยูนิตที่อยู่ในบล็อก BT01 นะครับที่เป็นแร่เป็น normal บ้างอะไรนะครับมาทำให้เป็นฟรอยให้เรานั่นเองนะครับผมทีนี้ฝากติดตามฮาหลุยช่องฮาหลุยโฮมทาง YouTube ด้วยนะครับผมแล้วก็นี่ครับเราจะมาเข้าให้ดูนะครับว่าดิคอร์ดฮาหลุยโฮมนะครับมันอยู่ตรงไหนนะฮะผมเริ่มต้นมาแล้วก็เข้าดิคอร์ดก่อนนะครับแล้วก็เลือกไปที่ KK Remote Fight นะครับผมหลังจากเลือกแล้วเลื่อนห้องครับค่อยๆเลื่อนนะครับห้องเราจะอยู่ข้างล่างครับผมตรงแวนการ์ดภาษาญี่ปุ่นนะครับผมภาคดีเห็นไหมครับมีห้องพูดคุยนะครับผมนี่ครับห้องฮาหลุยจะอยู่ใกล้กับห้องก่อนถึงห้องแข่งขันนะครับเข้าไปเล่นรอเพื่อนจอยได้เลยนะครับผมแล้วเจอเราอีกทีคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะประกาศกิจกรรมดิคอร์ดที่แจกของวันนี้ให้ทางเพจนะครับขอบคุณบริษัทคิดแอนด์คิดและก็ TCG Nexus มากนะครับผมที่ให้ของสนับสนุนเรามาเพื่อแจกให้น้องๆได้เล่นกันนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ